ป็นเรื่องราวสงครามในอิรักไอแซคและแมทธิวสองคนซุ่มยิงกำลังประจำการเฝ้าเป้าหมายกันอยู่แต่ด้วยความชะล่าใจจากที่คอยซุ่มยิงกลับกลายเป็นว่าพวกเขาโดนซุ่มยิงซะเองพวกเขาจึงต้องใช้ทุกวิธีทางในการเอาชีวิตรอดจากศัตรูที่พยายามจัดการพวกเขาโดยมีแค่กำแพงเก่าๆที่จะช่วยรักษาชีวิตของพวกเขาไปได้สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า The Wall หนังปี2017และเรื่องราวในหนังต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟัง The Ghost ฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะเราขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง59บาทต่อเดือนปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเราจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหนังเริ่มเรื่องมาที่ปี2007สงครามที่อิรักใกล้สิ้นสุดลงประธานาธิบดีบูชได้ประกาศชัยชนะและเริ่มฟื้นฟูประเทศและตอนนี้ก็เริ่มมีการฝังท่อน้ำมันต่างๆโดยมีทหารอเมริกัน2คนซุ่มดูอยู่นั่นก็คือแมทธิวมือสไนเปอร์และไอแซคที่เป็นคนส่องกองเพื่อระบุพิกัดให้ซึ่งพวกเขาทั้ง2คนก็ซุ่มอยู่ที่นี่มากว่า20ชั่วโมงแล้วและแมทธิวก็คิดว่าอีกฝั่งไม่มีใครเพราะไม่มีใครโผล่มาเลยแต่ด้านไอแซคก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกมือโป๊ของอิรักนั่นก็คือจูบาและตอนนั้นไอแซคที่ส่องกล้องดูก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่เต็มไปหมดซึ่งแต่ละคนที่นอนอยู่นั้นก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ที่กำบังเลยสักคนซึ่งมันก็แปลกมากก่อนที่จะมีคนวอเข้ามาและทางนั้นก็ยังมีกำแพงเล็กๆที่ไอแซคคิดว่าต้องมีพวกจูบาซ่อนอยู่ด้านหลังแน่นอนด้านแมทธิวที่เห็นแบบนั้นเขาเลยถามไอแซคเรื่อยๆว่าเห็นใครบ้างไหมแต่ว่าด้านไอแซคตอนนั้นเขาก็ยังไม่เห็นใครเลยไม่มีใครขยับและไม่มีใครที่นอนอยู่ฝั่งนั้นเพิ่มพร้อมกับได้บอกไปว่าพวกนั้นมือโป้จริงๆด้านแมทธิวที่เห็นแบบนั้นเขาก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะแดดและอากาศตอนนี้เนี่ยมันก็ร้อนเกินไปเขาจึงได้ลุกขึ้นและจะไปพักก่อนจะรีบถอดชุดผ้าตัวออกและคิดว่าฝั่งนู้นไม่มีใครเพราะจูบาไม่น่ามาซุ่มนานขนาดนี้เนื่องจากว่าตอนนี้มันก็ผ่านมา20กว่าชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวสักอย่างเลยแมทธิวเลยบอกกับไอแซคไปว่ารู้อย่างนี้เขาเข้ากองทัพอากาศดีกว่าแต่ด้านไอแซคเนี่ยก็พูดกวนกลับไปนะครับว่าแมทธิวตัวใหญ่เกินไปเขาไม่ได้หรอกด้านแมทธิวเองก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรและเขานั้นก็รีบลงไปด้านล่างเพื่อไปเอาวอจากคนที่นอนอยู่ฝั่งนั้นและรีบกลับมาโดยให้ไอแซคเป็นคนคุ้มกันให้ซึ่งไอแซคเนี่ยก็โอเคนะครับจากนั้นแมทธิวก็ได้รีบเดินลงไปซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็หยอกล้อกันไปตามทางนะครับก่อนที่แมทธิวจะถามไอแซคว่าได้มองกำแพงอยู่หรือเปล่าซึ่งด้านไอแซคเนี่ยก็ไม่ได้มองนะครับเพราะมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั่นก็คือตูดของแมทธิวเมื่อรู้ว่าไอแซคกำลังมองอยู่แมทธิวก็สายตูดให้ดูใหญ่เลยนะครับก่อนจะเดินต่อไปก่อนที่ไอแซคจะได้ส่องกล้องไปดูรอบๆแต่ว่าเขาก็ยังไม่เห็นใครขยับสักคนเมื่อแมทธิวมาถึงก็เห็นว่าทุกคนโดนยิงหมดแล้วและไม่มีใครรอดสักคนซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกวังเวงเป็นอย่างมากและตอนนี้ทางด้านไอแซคอยู่ดีๆกล้องของเขาก็มีฝ้าขึ้นมาเลยทำให้มองไม่ชัดด้านไอแซคเลยจะเอากล้องของดีนที่เป็นคู่หูเก่าของเขาแต่แมทธิวก็บอกว่าใช้ของคนตายมันเป็นลางไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เดินไปหยิบมาให้และในขณะนั้นทางด้านแมทธิวเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมาแล้วนะครับพอทุกคนที่ตายนั้นแทบไม่ได้หาที่กำบังเลยสักนิดด้านไอแซคที่เห็นแบบนั้นเขาเลยรีบบอกให้แมทธิวหาที่หลบเพราะตอนนี้ท่าเริ่มไม่ดีแล้วแต่ทันใดนั้นแมทธิวก็โดนยิงเข้าที่ขาจนล้มลงด้านไอแซคที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งลงไปช่วยทันทีซึ่งเขาก็วิ่งเข้าไปช่วยแบบไม่คิดชีวิตโดยการวิ่งแบบซิกแซกเพื่อไม่ให้พลซุ่มยิงของอิรักคนนั้นสามารถจัดการเขาได้ด้านแมทธิวที่เห็นแบบนั้นเขาก็บอกให้ไอแซคหาที่หลบเขาจึงได้วิ่งมาหลบที่หลังกำแพงทันทีซึ่งด้านไอแซคเนี่ยเขาก็โดนยิงเข้าที่ขาเหมือนกันนะครับก่อนที่ไอแซคจะบอกให้แมทธิวใช้สายห้ามเลือดเอาไว้ส่วนทางด้านตัวเขาเองนั้นก็ได้ใช้สายห้ามเลือดห้ามเลือดที่ขาตัวเองไว้เหมือนกันก่อนที่เขาจะรีบแจ้งไปยังศูนย์ทันทีแต่ว่ามันก็ไม่มีสัญญาณนะครับเนื่องจากว่าเสาอากาศนั้นถูกจูบ้าพังไปแล้วแมทธิวจึงสั่งให้ไอแซคคอยจับตาดูมือสไนเปอร์คนนั้นไว้พอเขานั้นได้โอกาสยิงแล้วแต่ว่าไอแซคเนี่ยก็ห้ามไว้นะครับเพราะถ้าเกิดทำแบบนั้นแมทธิวโดนยิงตายอย่างแน่นอนก่อนที่แมทธิวจะถามไอแซคไปว่ารู้ไหมว่ามันยิงมาจากทางไหนและไกลแค่ไหนกันด้านไอแซคที่กำลังตื่นตระหนกเขาก็ไม่ทันคิดอะไรก่อนจะเงียบไปและสั่งให้แมทธิวอยู่นิ่งๆห้ามขยับตัวเด็ดขาดไม่อย่างนั้นมือสไนเปอร์คนนั้นอาจจะจัดการนายได้พอคิดว่านายยังมีชีวิตอยู่จากนั้นไอแซคก็ได้หยิบกองและค่อยๆดึงอิฐออกเพื่อใช้รูตรงนั้นในการหาตำแหน่งของเป้าหมายส่วนทางด้านแมทธิวที่โดนยิงและเสียเลือดมากเขาก็ได้หลับไปตัดมาทางด้านไอแซคเขาก็ได้ใช้มีดเขี่ย
ลูกกระสุนออกมาจากขาตัวเองที่ถูกยิงและรีบทำแผลทันทีหลังจากทำแผลเสร็จแล้วเขาก็เผลอหลับไปเหมือนกันแต่ทันใดนั้นไอแซคก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเสียงวอซึ่งมันก็น่าจะเป็นเสียงวอจากศูนย์ที่ถามว่าใครเป็นคนติดต่อมาและติดต่อมาได้ยังไงด้านไอแซคที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบตอบกลับไปทันทีก่อนที่เขานั้นจะได้ขอความช่วยเหลือไปเพราะตอนนี้เขามีโอกาสรอดแล้วทางศูนย์เลยบอกให้ไอแซคยืนยันตัวตนไปซึ่งด้านไอแซคก็บอกชื่อไปนะครับโดยที่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรและในตอนนั้นไอแซคก็หันไปเห็นกระสุนที่เขานำออกมาจากแผลตัวเองซึ่งมันก็เล็กพี่ขี้หนูเท่านั้นและเมื่อเขาได้วิเคราะห์ดูแล้วเขาก็ต้องตกใจนะครับเพราะว่านี่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงเขาจึงรีบแจ้งศูนย์ทันทีว่าฝั่งที่ยิงเขานั้นมีอาวุธร้ายแรงและขอเครื่องไร้คนขับด้วยทางศูนย์เลยขอรหัสอีกครั้งไอแซคเลยนึกสักพักแล้วบอกไปแต่เหมือนว่าทางศูนย์จะคิดว่าไอแซคต้องการความช่วยเหลือทางแพทย์นะครับและศูนย์ก็บอกว่าพวกเขาต้องทำตามระเบียบและเมื่อศูนย์เรียกไอแซคว่าจ่าเพื่อบอกให้ไอแซคยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อบอกตำแหน่งมาไอแซคก็เริ่มดังเลนะครับเพราะว่านั้นอาจทำให้จูบารู้ตำแหน่งของเขาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทำแบบนั้นก็จะไม่สามารถระบุตำแหน่งจนศูนย์เข้ามาช่วยได้สุดท้ายแล้วไอแซคก็เหมือนจะยอมนะครับแต่เขาก็ไม่ยิงปืนขึ้นไปและเมื่อศูนย์พูดไม่อีกครั้งมันก็ทำให้ไอแซคเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างและเขานั้นก็ได้รู้ว่าคนที่คุยอยู่กับเขานั้นไม่ใช่ศูนย์เนื่องจากสำเนียงคนที่พูดกับเขานั้นมันไม่ใช่สำเนียงอเมริกันและคนในวอลคนนั้นเนี่ยก็รู้ว่าไอแซคหลบอยู่ที่หลังกำแพงด้วยไอแซคเลยรู้ทันทีว่าคนที่คุยกับเขานั้นคือจูบาอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะตั้งสติและรีบเปิดวิทยุขอความช่วยเหลืออีกครั้งถึงแม้ว่ามันจะพังก็ตามส่วนทางด้านจูบาตอนนี้มันก็ถามถึงแมทธิวไปและยังถามกวนไม่อีกว่ายิงแมทธิวได้ไหมพอแมทธิวว่าจะยังไม่ตายก็ได้ซึ่งจูบาเนี่ยมันก็ถามกวนไปเรื่อยๆนะครับไอแซคเลยบอกให้จูบาหุบปากและไอแซคนั้นก็รู้ว่าจูบาต้องการอะไรบางอย่างด้วยเขาเลยได้บอกไปว่าเขาเองเป็นจ่าใส่แหงไม่รู้อะไรทั้งนั้นก่อนที่ไอแซคจะล้อเล่นกลับไปว่าเขานั้นอยากเปิดสิงสาวสักโลนึงด้านจูบาที่ได้ยินแบบนั้นมันก็บอกกลับมาว่ามันอยากรู้จักไอแซคให้มากขึ้นแต่ระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันนั้นทางด้านไอแซคก็ได้มองไปรอบๆว่ามีอะไรบ้างและหาว่าจูบาอยู่ตรงจุดไหนแต่ว่าตอนที่มองหาอยู่นั้นเขาก็ไม่เจออะไรนะครับเขาเลยส่งกล้องไปเรื่อยๆและหวังว่าจะเจอส่วนทางด้านจูบามันก็ได้บอกว่ามันเป็นหนุ่มบ้านและเป็นแค่พลเรือนแต่ระหว่างนั้นไอแซคก็ได้นับระยะที่เขาโดนยิงเพื่อวิเคราะห์ว่าคนที่ยิงเขาอยู่ห่างจากเขาประมาณไหนและเมื่อเขารู้เขาก็รีบกลับไปหาตำแหน่งอีกครั้งก่อนที่จูบาจะถามกลับมาว่าไอแซคเป็นอาหารบ้านๆใช่ไหมด้านไอแซคก็ตอบไปว่าใช่และจูบานั้นก็เริ่มถามเรื่องยศแต่ไอแซคเนี่ยก็ไม่บอกไปนะครับแต่เขาก็บอกไปแค่ว่าไอคนที่จูบาฆ่าไปนั้นกำลังฝังท่อน้ำมันเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กับบ้านของจูบาและไอแซคก็ยังได้บอกไปอีกว่าพวกเขานั้นมาเพื่อสร้างทุกอย่างให้กับประเทศและไม่ได้มาเพื่อสู้และสงครามนั้นมันก็ได้จบไปแล้วแต่จูบาก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเพราะเขาคิดว่าสงครามมันยังไม่จบและก็ดูเหมือนว่าตอนนั้นทางด้านไอแซคเนี่ยจะได้ยินอะไรบางอย่างเขาเลยค่อยๆข้านไปดูและตอนนั้นจูบาก็ให้ไอแซคเป็นคนพูดบ้างนะครับไอแซคเลยถามกลับไปว่าจะให้เขาเล่าเรื่องอะไรจูบาเลยบอกว่าให้เล่าว่าเขานั้นเป็นคนที่ไหนขณะที่พูดไปไอแซคก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องครอบครัวนะครับก่อนที่จูบาจะเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นเรื่องเพื่อนร่วมรบของเขาด้านไอแซคที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นความลับซึ่งจูบาเนี่ยก็บอกกลับมานะครับว่าเขาไม่อยากรู้แต่ว่าเขาอยากฟังเรื่องเราและยังได้ขู่ไปอีกว่าถ้าไอแซคไม่ยอมเราเขาจะยิงแมทธิวเลยทำให้ไอแซคต้องยอมเล่าเรื่องไปนะครับและตอนนั้นจูบาก็ได้พูดถึงเรื่องดีขึ้นมาไอแซคที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ต้องหยุดถามทันทีนะครับว่ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงจูบาเลยบอกไปว่าเขาได้ยินมาจากตอนที่ไอแซคและแมทธิวคุยกันเรื่องกองเลยทำให้เขารู้เรื่องของดีก่อนที่ไอแซคจะมองไปรอบๆว่ามีอะไรไหมและตัดสินใจเล่าไปแต่เขาก็บอกแค่ว่าเราเล่นบอลกันจนผิวขำจูบาเลยถามกลับมาว่าขำคืออะไรไอแซคเลยบอกไปว่ามีผิวสีแทนจูบาเลยให้เล่าต่อทันทีและเขานั้นก็ถามถึงดีนอีกครั้งแต่ด้านไอแซคก็ไม่ยอมเราทางด้านจูบาเองเนี่ยก็เซาซีนะครับไอแซคเลยต้องยอมเล่าไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะนั้นเขาก็เห็นกระบอกน้ำจึงรีบหยิบขึ้นมาดื่มแต่ว่าน้ำเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็หิวน้ำเป็นอย่างมากส่วนทางด้านจูบาเองมันก็ยิงคำถามมาเรื่อยๆเช่นกันจนสุดท้ายแล้วไอแซคเลยถามถึงจุดจบของเกมนี้ไปว่ามันจะจบยังไงแต่คำตอบที่ได้นั้นก็คือมันไม่มีจุดจบนะครับด้านจูบาที่รู้ว่าไอแซคขาดน้ำเขาก็ตั้งใจแต่ยิงขวดน้ำเพื่อไม่ให้ไอแซคได้กินและจูบานั้นก็รู้ทุกอย่างที่ไอแซคมันอยู่ตอนนี้ด้านไอแซคที่รู้แบบนั้นเขาก็รีบหยิบปืนขึ้นมาและรีบกลับไปที่เดิมทันทีซึ่งด้วยอาการบาดเจ็บจากการถูกยิงตอนนั้นเขาก็ไม่สามารถเดินได้นะครับและเมื่อมาถึงที่หลบที่เดิมจูบาก็ได้บอกว่ากำแพงนั้นแค่ไปโรงเรียนมาก่อนซึ่งตอนนี้มันน่าจะถูกทุบทิ้งจนเหลือแค่นี้ด้านไอแซคที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะฉีดใส่มันซึ่งตอนนั้นไอแซคเนี่ยก็เหมือนจะทำอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้คุยกันไปเรื่อยๆและในที่สุดแมทธิวก็ได้ฟื้นขึ้นมาขณะนั้นจูบาก็ได้บอกว่าไอแซคและแมทธิวเป็นพวกที่บุกรุกเข้ามาบ้านคนอื่นและระหว่างที่จูบาพูดไปเรื่อยๆไอแซคก็ได้มองเห็นกองขยะและคิดว่าจูบาน่าจะอยู่ตรงนั้นก่อนที่จูบาจะถามไอแซคกลับมาว่ามาที่นี่ทำไมและทำไมยังอยู่ที่นี่เพราะเรื่องดีหรือเปล่าซึ่งมันก็ใช่นะครับก่อนที่ไอแซคจะเล่าเรื่องดีให้จูบาฟังว่าเขากับดีนั้นมาจากถิ่นฐานเดียวกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กซึ่งด้วย
สาเหตุที่ดินตายส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเขาที่คุ้มกันให้ไม่ดีเลยทำให้ดินต้องตายและครอบครัวของดินนั้นก็โกรธเขาเป็นอย่างมากจนทำให้เขาไม่กล้าสู้หน้าครอบครัวของดินและไม่กล้ากลับไปซึ่งตอนนี้ไอแซคก็ร้อนเป็นอย่างมากซึ่งด้านไอแซคเองนั้นเขาก็ได้บอกให้จูบายิงเขาให้ตายไปมันจะได้จบแต่ถ้าเกิดนายไม่ยิงเขายิงตัวเองตายก็ได้ก่อนที่ไอแซคจะได้เอาปืนและหมวกมาทำให้ตัวเองและก็ได้ใช้มันล่อเปาจนหมวกนั้นล่วงลงไปซึ่งจูบาเนี่ยมันก็เห็นนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยิงและระหว่างนั้นลมก็พัดแรงมากจนทำให้ฝุ่นตลบอบอวนไปหมดไอแซคเลยใช้จังหวะนั้นที่ศัตรูมองไม่เห็นเขาออกไปเอาน้ำจากพวกคนงานก่อสร้างที่ถูกฆ่าตายไปแต่เมื่อกลับมาที่กำแพงได้แล้วจูบาก็ได้กระหน่ำยิงเข้ามาแต่ไอแซคเนี่ยก็หลบทันนะครับก่อนที่เขาจะรีบกินน้ำด้วยความหิวโหยและหาของที่ใช้ได้ที่อยู่ในกระเป๋านั้นซึ่งจูบาเนี่ยก็ถามมานะครับว่าทำไมต้องหาเรื่องให้ตัวเองตายซึ่งทางด้านไอแซคตอนนั้นเขาก็ได้พยายามหยิบกองแต่ว่าเลนกองเนี่ยมันก็แตกไปแล้วนะครับไอแซคที่เห็นแบบนั้นเขาเลยบอกให้จูบาจัดการยิงเขาเถอะและจูบาก็ได้พูดอะไรบางอย่างมาซึ่งไอแซคเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะครับและระหว่างนั้นแมทธิวก็ได้ฟื้นขึ้นมาไอแซคได้เห็นแบบนั้นเขาก็บอกให้แมทธิวอยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งขยับแต่ว่าตอนนั้นทางด้านแมทธิวเนี่ยก็ค่อยๆหยิบปืนนะครับไอแซคได้เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามเรียกร้องความสนใจจากจูบาซึ่งทางด้านจูบาเองนั้นมันก็ได้บอกว่ามันเคยเป็นครูด้วยแต่โดนระเบิดโรงเรียนไปแล้วส่วนทางด้านไอแซคนั้นเขาก็พยายามดึงดูดความสนใจไปเรื่อยซึ่งไอแซคเนี่ยก็บอกให้แมทธิวค่อยๆหยิบปืนจนเขาเอื้อมไปถึงปืนในที่สุดแต่ด้านไอแซคก็ได้ห้ามไว้ว่าอย่าขยับไม่อย่างนั้นโดนยิงแน่นอนก่อนนี้เขาจะเรียกร้องความสนใจจากจูบาอีกครั้งโดยการยิงปืนขึ้นฟ้าไปแต่ว่าตอนนั้นแมทธิวเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับและได้หยิบปืนยิงไปที่กองขยะรัวๆจนทำให้จูบาที่อยู่ตรงนั้นยิงสวนกลับมาใส่แมทธิวอีกครั้งด้านไอแซคได้เห็นแบบนั้นเขาก็พยายามบอกให้แมทธิวรีบหาที่หลบนะครับแต่สุดท้ายแมทธิวก็มาไม่ถึงและเสียชีวิตลงไปซึ่งมันก็ทำให้ไอแซคเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นทำเพื่อลมหลบใต้ไปอีกคนก่อนนี้เขาจะได้บอกไปว่าตอนนี้เขาอยากกลับบ้านด้านจูบาที่ได้ยินก็ได้บอกว่าก็กลับไปสิแล้วบอกได้ว่าตอนนี้สงครามจบแล้วและทำไมไอแซคถึงยังไม่กลับบ้านล่ะด้านไอแซคเองที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็งงๆนะครับก่อนที่จูบาจะให้ไอแซคเล่าเรื่องของดีนและกับการกลับบ้านของไอแซคด้านไอแซคเนี่ยก็เล่าไปนะครับว่าที่ดีนตายนั้นก็เพราะเขาเนื่องจากว่าเขาให้ดีนไปดูว่าคนนั้นตายหรือยังแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ตายและมันก็แกล้งตายจึงทำให้ดีนถูกยิงและไอแซคก็ได้ยิงสวนกลับไปแต่ว่ากระสุนนั้นมันก็ดันพาดไปโดนดีนจนทำให้ดีนตายขาดทีซึ่งนั่นมันก็เป็นเรื่องที่เขาเสียใจและปกปิดมาตลอดก่อนที่ไอแซคจะถามจูบากลับไปแต่ว่าจูบาเนี่ยมันก็เงียบไปนะครับด้านไอแซคที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบคานไปเอาวอจากแมทธิวเพื่อขอความช่วยเหลือต่อทันทีแต่ว่าวอที่ได้มาเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเขาจึงพยายามอีกครั้งจนในที่สุดมันก็สามารถใช้ได้แต่ว่าคนที่รายงานมานั้นกลับเป็นจูบานะครับซึ่งมันก็ได้บอกว่าไม่มีวี่แววของมือปืนเลยและคนที่จะมาช่วยก็จะมาถึงที่นี่ประมาณในอีก1ชั่วโมงซึ่งมันก็ทำให้ไอแซคเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะครับก่อนที่เขาจะหลับไปอีกครั้งแต่พอตื่นขึ้นมาเขาก็เจอความว่างเปล่ากับนกและตอนนั้นไอแซคก็เรียกหาจูบาไปแล้วบอกไปว่าถ้าจูบายิงจะทำให้คนที่มานั้นรู้ตำแหน่งที่จูบาอยู่ทันทีก่อนที่เขาจะได้หาเชือกเพื่อมาทำอะไรบางอย่างและเขานั้นก็ได้เอาเชือกมาพันกับไม้เนื่องจากว่าไอแซคพยายามจะเอาปืนที่ตกอยู่ด้านนอกและเมื่อได้ปืนมาแล้วเขาก็รีบมาหลบด้านหลังเนื่องจากว่าตอนนี้ทางด้านไอแซคตัดสินใจจะสู้กับจูบาอย่างจริงจังโดยเขานั้นก็ได้ซุ่มยิงจูบาและสุดท้ายเขาก็ได้พักกำแพงแล้วออกไปจัดการกับจูบาทันทีซึ่งแต่ละฝั่งนั้นก็ต่างยิงใส่กันเพื่อจบชีวิตศัตรูและให้ตัวเองมีชีวิตรอดและไม่นานนักไอแซคก็ได้ยินเสียงฮอที่มารับเขาเขาจึงได้ยืนขึ้นและฮอลำนั้นก็ได้ลงมารับเขาด้านล่างหลังจากที่ขึ้นฮอไปแล้วระหว่างที่ฮอกำลังบินผ่านกองขยะไปตอนนั้นพวกเขาก็ถูกลอบยิงจนทำให้ฮอตกก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจูบาที่เคยเป็นครูน่าจะโกรธแค้นที่พวกกองทัพสหรัฐไปทำลายโรงเรียนที่เขาสอนทิ้งเลยทำให้เขาโกรธแค้นเขาเลยมาจัดการพลเมืองและทหารของอเมริกันและในตอนท้ายหลังจากที่ฮอตกไปแล้วนั้นหนังก็ไม่ได้เฉลยนะครับว่าคนในฮอเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.2 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปถึงอีก 65% สุดท้ายก่อนจากกันใครที่ชอบผมก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับพวกเราด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจากพวกเราปั๊กสตูดิโอจนจบและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ